ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะได้เวลาของการล้อมวงแล้วก็ฟังเรื่องเล่าจากหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่หนึ่งนะคะวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่จากฝีมือการประพันธ์ของท่านติชนัทฮันและฝีมือการแปลของคุณรสนาโตศิตรกูลคุณสันติสุขโสพลสิริค่ะมูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์นะคะห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าแล้วก็อ่านให้คุณได้ฟังแต่ไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนต้องการอ่านเองก็สามารถจะได้อรรถรสที่แปลกใหม่ไปจากการฟังแน่นอนค่ะหนังสือชุดนี้มี3เล่มนะคะน่าอ่านแล้วก็น่าเก็บความเดิมตอนที่แล้วค่ะพระอัสสชินะคะได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการกำเนิดสังฆะหรือว่าพระสงฆ์ครั้งแรกในพุทธศาสนาและหลังจากนั้นเมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็ดวงตาเห็นธรรมโดยมีพระกนธัญญะเป็นบุคคลแรกนะคะที่บรรลุอรหัตผลดวงตาเห็นธรรมจากนั้นท่านอื่นๆก็ดวงตาเห็นธรรมเช่นกันต่อมาค่ะยสะกุลบุตรซึ่งเป็นชายหนุ่มลูกชายของเศรษฐีคนสำคัญของนครพาราณสีก็รู้สึกเบื่อชีวิตที่สำเริงสำราญแต่ว่ามันไร้สาระเหลือเกินก็เดินมาที่ป่าอย่างไม่ตั้งใจแล้วก็บ่นมาบอกว่าที่นี่น่ารังเกียจหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาพบกับพระพุทธเจ้าโดยบังเอิญแล้วก็เมื่อได้ฟังธรรมจากพระองค์ยสะกุลบุตรก็ได้ขอบวชพอพระยสะบวชนะคะพ่อแม่ก็ตามมาพ่อกับแม่ก็ขอปวารณาตัวนะคะเป็นอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาต่อมาอีกค่ะพระยสะไม่ได้มีแต่พ่อกับแม่นะคะมีเพื่อนด้วยเพื่อนเยอะเพื่อนๆที่เคยสนิทกันเคยเที่ยวกินดื่มด้วยกันต่างก็พากันแปลกใจว่าเอ๊ะอะไรกันหรือว่าใครกันที่ทำให้พระยศเนี่ยเชื่อได้ถึงขั้นยอมเปลี่ยนชีวิตบรรดาเพื่อนๆก็เลยติดตามมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันมาพบกับพระยศมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระยศก็เลยทูลขอให้พระพุทธเจ้านะคะแสดงธรรมเพื่อเปิดดวงตาให้กับบรรดาสหายของท่านด้วยวันนี้คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่14ค่ะจะเป็นตอนที่พระพุทธองค์แสดงธรรมนะคะต่อบรรดาสหายของยสะบุลบุตรหรือพระยสะที่บัดนี้ได้กลายเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วในบรรดาเพื่อนๆของพระยศนั้นวิมลจัดเป็นผู้ที่ไม่ยอมเชื่อมากที่สุดนะคะแต่ว่าเมื่อได้สดับฟังพระบรมศาสดาเขาก็เริ่มมีความซาบซึ้งยิ่งฟังก็ยิ่งซาบซึ้งมากขึ้นจนในที่สุดคนที่เชื่อยากที่สุดกลับเป็นผู้ชักชวนให้สหายอีก3คนทูลขอให้พระพุทธเจ้ารับเป็นพระภิกษุชายหนุ่มทั้ง4คุกเข่าตรงหน้าพระบรมศาสดาเพื่อขอบวชเป็นพระพระพุทธเจ้าทรงรับเป็นสาวกทันทีแล้วก็มอบหมายให้พระโกนธัญญะเป็นผู้ดูแลนะคะแก่พระบวชใหม่ทั้ง4แต่ว่าสหายของพระยศไม่ได้มีแค่4แค่นี้นะคะยังมีอีกหลายร้อยคนค่ะในไม่ช้าข่าวเรื่องที่ยสะและสหายสนิทอีก4บวชเป็นพระภิกษุก็ทำให้ชายหนุ่ม
จำนวน120คนซึ่งอยู่ในวัยประมาณ20เศษเนี่ยค่ะมาชุมนุมอยู่หน้าคฤหาสน์ของยสะกุลบุตรแล้วก็ตกลงจะไปยังป่าสวนกวางในเช้าวันนั้นเลยพระยสารู้ข่าวการมาเยือนของสหายก็ออกมาต้อนรับเข้าใจว่าก็คงจะต้องกึ่งแถลงข่าวแล้วก็ตอบข้อสงสัยนะคะเพื่อนๆก็คงจะถามว่าเอ้ยทำไมถึงมาบวชเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาบวชกับบุคคลผู้นี้อะไรทำนองนั้นพระยสาก็เล่าให้ฟังถึงเหตุนะคะที่ทำให้ตัดสินใจเข้าสู่เพศบรรพชิตแล้วก็มาบวชกับพระพุทธเจ้าอธิบายเสร็จเรียบร้อยก็พาบรรดาสหายทั้ง120ไปรับฟังโอวาทจากพระพุทธเจ้าไปฟังให้เข้าใจว่าทำไมถึงเลือกบวชกับบุคคลผู้นี้นะคะในท่ามกลางบรรดากุลบุตรที่ห้อมล้อมอยู่นั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงมรรควิถีที่สามารถดับทุกข์แล้วก็นำไปสู่สันติและความเบิกบานพระองค์เล่าเรื่องการแสวงหาของพระองค์เมื่อครั้งที่ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มนะคะซึ่งมานพทั้ง120คนเนี่ยก็ฟังด้วยความซาบซึ้งจะว่าไปก็น่าจะซาบซึ้งนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานชีวิตของพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรดามานพซึ่งเป็นเพื่อนๆของพระยศก็น่าจะมีความใกล้เคียงกันเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยมาจากชีวิตคือเป็นชีวิตที่อยู่กับความเพียบพร้อมสมบูรณ์พูนสุขคือไม่ได้มีความทุกข์เพราะความขาดแคลนเช่นเดียวกับบรรดาเพื่อนๆของพระยศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นก็คงจะเป็นลูกผู้มีอันจะกินนะคะแล้วก็เป็นชายหนุ่มที่คงไม่ได้มีความทุกข์บีบคั้นในเรื่องที่อดอยากหรือว่าลำบากลำบนคือไม่ใช่ความทุกข์แบบนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์เล่าเรื่องสมัยที่พระองค์ยังหนุ่มๆแล้วก็แสวงหาโอ้โหมานพเหล่านี้ก็ฟังด้วยความซาบซึ้งนะคะพื้นฐานน่าจะใกล้เคียงกันในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แล้วก็อยู่กับความสะดวกสบายกับความรื่นรมนะคะกับสุรานารีคืออยากได้อะไรก็ได้ล่ะปรากฏว่า50คนขอบวชทันทีอีก70คนนะคะก็อยากจะบวชแต่ไม่สามารถจะทิ้งความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นลูกชายเป็นสามีแล้วก็เป็นพ่อได้ยังตัดไม่ได้พระยศก็ขอให้พระพุทธเจ้าทรงรับสหายทั้ง50เป็นพระสาวกซึ่งพระองค์ก็ทรงรับพระยศก็ดีใจนะคะกล่าวด้วยความปิติบอกว่าหากมีพุทธานุญาตพรุ่งนี้เมื่อข้าพระองค์ออกไปบิณฑบาตผ่านบ้านของโยมบิดามารดาข้าพระองค์จะให้พวกท่านถวายบาตรและจีวรแด่ภิกษุใหม่เหล่านี้สบายมาก50รูปนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของพระยศนั้นรวยมากเท่ากับว่าตอนนี้พระพุทธองค์ทรงมีพระสงฆ์สาวกจำนวน60รูปพำนักอยู่ด้วยกันณสวนกวางพระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่ต่ออีก3เดือนนะคะแล้วก็ในระหว่างนั้นเองก็ทรงรับบุรุษสตรีจำนวนหลายร้อยคนเป็นอุบาสกสาวกแล้วก็อุบาสิกาสาวกพระองค์ก็สอนพระภิกษุสาวกให้รู้จักการปฏิบัติพิจารณาเฝ้าดูร่างกายความรู้สึกความหมายรู้การปรุงแต่งของจิตและการรู้อารมณ์ที่มากระทบทรงสอนให้รู้จักธรรมชาติแห่งการพึ่งพาอาศัยกันของสรรพสิ่งทรงแนะนำว่าการภาวนาในหลักอิทัปปัจจยตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะว่าสิ่งทั้งปวงพึ่งพาอาศัยกันเพื่อการเกิดขึ้นพัฒนาและก็เสื่อมสลายไปหากปราศจากการอาศัยกันย่อมไม่มีสิ่งใดตั้งอยู่ได้ภายในสิ่งหนึ่งย่อมมีสรรพสิ่งแฝงอยู่พระองค์ตรัสว่าการภาวนาในหลักอิทัปปัจจยตาคือประตูนำไปสู่ความเป็นอิสระจากการเกิดและตายการภาวนานี้มีพลังทำลายความคิดที่คับแคบตายตัวเช่นความเชื่อที่ว่าจักรวาลถูกเนรมิตขึ้นจากพระเจ้าหรือสร้างขึ้นจากธาตุต่างๆเช่นดินน้ำลมไฟพระพุทธองค์ทรงตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะครูทรงเอาพระทัยใส่ในการสอนแล้วก็นำทางภิกษุสาวกทั้ง60รูปเหมือนดังพี่ชายที่มีต่อน้องชาย
ทรงแบ่งความรับผิดชอบในการนำหมู่สงฆ์ให้แก่ปัญจวัคคีย์พระกนธัญญะดูแลกุลบุตร20คนส่วนพระภัททิยะพระวัปปะพระมหานามะและพระอัสสชิช่วยกันดูแลกุลบุตรท่านละ10คนภิกษุสาวกทุกรูปมีความเจริญก้าวหน้าในอริยมรรคอย่างใหญ่หลวงเมื่อพระบรมศาสดาทรงเห็นความก้าวหน้าของสาวกเหล่านั้นก็เรียกพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมาประชุมกันแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราทั้งหลายล้วนเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงปราศจากพันธนาการใดๆบัดนี้เธอทั้งหลายเข้าใจหนทางพ้นทุกข์แล้วจงมีความเชื่อมั่นเถิดแล้วเธอจะสร้างประวัติการอันยิ่งใหญ่เธอสามารถออกไปจากป่าอิสิปตนะเมื่อใดก็ได้ที่เธอต้องการจงจาริกไปอย่างอิสระชนและแบ่งปันอริยมรรคแห่งการตรัสรู้แก่ชนทั้งหลายจงหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่งการหลุดพ้นและการตรัสรู้เพื่อนำสันติและความเบิกบานสู่พหูชนจงสอนวิมุตติมรรคอันงามนับแต่เบื้องต้นจนถึงบั้นปลายงามทั้งอรรถะและพยัญชนะหมู่ชนนับไม่ถ้วนจะได้รับประโยชน์จากภารกิจการเผยแผ่ธรรมะของเธอทั้งหลายสำหรับตถาคตก็จะจากที่นี่ไปในไม่ช้าตถาคตมุ่งหมายบ่ายหน้าไปทางบูรพาทิตย์ปรารถนาจะไปยังต้นสีมหาโพธิ์และเยี่ยมพวกเด็กๆที่หมู่บ้านอุรุเวลาต่อจากนั้นจะไปเยี่ยมสหายพิเศษในกรุงราชคฤห์เมื่อได้ฟังพระพุทธบัญหารแล้วพระภิกษุสาวกหมู่ใหญ่ได้ครองผ้าจีวรสีอิฐถือเพียงบาทหนึ่งใบเพื่อจาริกออกไปเผยแผ่ธรรมะมีภิกษุเพียง20รูปเท่านั้นที่ยังคงพำนักอยู่ณป่าอิสิปตนะไม่นานนักผู้คนเป็นอันมากในแคว้นกาสีและมคธก็ได้ยินเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกแล้วก็ได้รู้ว่าเจ้าชายแห่งสากยะตระกูลได้เข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นแล้วแล้วก็กำลังเทศนาสั่งสอนอยู่ณป่าอิสิปตนะหรือป่าสวนกวางใกล้กรุงพาราณสีบรรดานักบวชสำนักต่างก็พากันเดินทางมาจากทุกเรียกว่ามาจากทั่วสารทิศนะคะมุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนะหลังจากที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุส่วนภิกษุผู้จาริกออกจากป่าสวนกวางก็ออกไปเผยแผ่ธรรมะแล้วก็ได้นำชายหนุ่มเป็นจำนวนมากนะคะก็คงจะทั้งหนุ่มทั้งไม่หนุ่มกลับมาเพื่อที่จะบวชเป็นพระภิกษุต่อพระพุทธเจ้าด้วยลักษณะเช่นนี้ไม่นานนักจำนวนของภิกษุสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายจนกระทั่งวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั่นล่ะค่ะแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่จำเป็นที่พระองค์จะเป็นผู้ทำการบวชภิกษุใหม่ทุกรูปด้วยพระองค์เองแล้วก็ไม่จำเป็นที่บุคคลผู้ซึ่งต้องการจะบวชจะต้องเดินทางมาหาพระพุทธเจ้าที่ป่านี้พระองค์อนุญาตว่าผู้ที่ปรารถนาจะเข้ารับการอุปสมบทย่อมสามารถที่จะทำได้ในเขตนิคมคามของพวกเขาเองท่ามกลางเพื่อนพ้องและครอบครัวและเช่นเดียวกับพวกเธอทั้งหลายตถาคตก็ต้องการอิสระที่จะพำนักอยู่ที่นี่และจาริกไปจากที่นี่ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่พวกเธอพบกับกุลบุตรผู้มีความตั้งใจจริงและมีความมุ่งมั่นเธออาจจะอุปสมบทให้เขาณที่ใดก็ได้ที่เธออยู่พระกนธัญญะก็ขออนุญาตถามนะคะว่าจะให้บวชอย่างไรนะคะพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าจงปฏิบัติอย่างที่ตถาคตได้เคยทำมาแล้วเถิดพระอัสสชิก็กล่าวบ้างว่าข้าแต่พระบรมศาสดาการปรากฏของพระองค์ย่อมเพียงพอแล้วพระองค์ไม่จำเป็นต้องประกอบพิธีที่มีแบบแผนแต่สำหรับพวกข้าพระองค์แบบแผนพิธีกรรมเป็นสิ่งจำเป็นบางทีท่านพัตเตโกนธัญญะอาจจะลองเสนอรูปแบบพิธีกรรมขณะที่พระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ที่นี่กับพวกเราพระองค์ทรงสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่ท่านโกนธัญญะได้เสนอก็เหมือนกับ
ค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้นทีละตอนเพราะตอนนี้สังฆะก็ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทีนี้ถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าจะอนุญาตให้พระภิกษุสามารถที่จะบวชพระใหม่เองได้ก็ต้องมีแบบแผนพิธีกรรมที่เข้าใจตรงกันพระโกณฑัญญะท่านก็บอกว่าข้าพระองค์คิดว่าขั้นตอนแรกของพิธีอุปสมบทคือให้ผู้ปรารถนาบวชปรงหนวดและผมก่อนต่อจากนั้นก็ควรจะได้รับการสอนวิธีการครองผ้าจีวรเมื่อได้ครองจีวรเรียบร้อยแล้วเขาควรจะเปิดไหล่คุกเข่าลงต่อหน้าหมู่สงฆ์ที่ทำพิธีอุปสมบทผู้ขอบวชพึงคุกเข่าเพราะหมู่สงฆ์ที่ประกอบพิธีอุปสมบทนั้นกำลังทำหน้าที่แทนพระบรมศาสดาผู้รับอุปสมบทประนมมือเข้าด้วยกันเป็นรูปดอกบัวตูมแล้วเปล่งวาจาสวด3ครั้งว่าข้าพเจ้าขอพึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงชี้ทางแก่ข้าพเจ้าในชีวิตนี้ข้าพเจ้าขอพึ่งพระธรรมอันเป็นมรรควิถีแห่งความรักและความเข้าใจข้าพเจ้าขอพึ่งพระสงฆ์อันเป็นหมู่ชนผู้ดำรงชีวิตอย่างบรรสารกลมกลืนและตื่นรู้หลังจากที่เปล่งวาจาขอพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วกุลบุตรผู้นั้นจะได้รับการพิจารณาให้เป็นพระภิกษุในคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี่เป็นข้อเสนออันด้อยปัญญาของข้าพระองค์ขอพระบรมศาสดาได้โปรดทรงชี้แนะให้ถูกต้องด้วยเถิดนี่คือข้อเสนอของพระอัญญากณฑัญญะนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่านั่นเป็นการนำเสนอที่ดีที่สุดแล้วท่านโกณฑัญญะการเปล่งวาจาขอพระรัตนตรัยเป็นสรณะ3ครั้งขณะที่คุกเข่าอยู่ต่อหน้าหมู่สงฆ์ย่อมเพียงพอแล้วที่จะได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุปรากฏว่าหมู่สงฆ์ก็ยินดีและก็เห็นด้วยนะคะกับมตินี้ดังนั้นอีก 2-3 วันต่อมาพระพุทธเจ้าทรงครองจีวรอุ้มบาตรแล้วก็เสด็จออกจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันไปโดยลำพังเช้าวันนั้นเป็นเช้าอันสดใสพระองค์เสด็จไปยังแม่น้ำคงคามุ่งสู่แคว้นมคธระหว่างทางมีคนหนุ่มแต่งตัวดีกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาเห็นได้ชัดว่ากำลังมีความว้าวุ่นใจอะไรบางอย่างหนุ่มหลายคนถือเครื่องดนตรีคนหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าคณะแสดงการคารวะต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่านี่แน่พระท่านเห็นสตรีนางหนึ่งวิ่งผ่านมาทางนี้บ้างไหมพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเหตุใดท่านจึงต้องตามหาเธอด้วยชายหนุ่มเล่าเรื่องของพวกเขาบอกว่าพวกเขามาจากนครพาราณสีมาเที่ยวป่าเพื่อหาความสำราญนำเครื่องดนตรีแล้วก็ผู้หญิงมาด้วยและเมื่อร้องรำทำเพลงเลี้ยงฉลองเสร็จเรียบร้อยก็พากันพักผ่อนงีบหลับแต่เมื่อตื่นขึ้นก็พบว่าผู้หญิงที่พามานั้นขโมยแก้วแหวนเงินทองหนีไปพวกเขาจึงพากันวิ่งไล่ค้นหานางมาจนถึงที่นี่พระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรมองมานพเหล่านั้นอย่างสงบก่อนที่จะตรัสอะไรบางอย่างแก่มานพหนุ่มผู้กำลังค้นหาเหล่านั้นพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันว่าพระพุทธองค์ตรัสอะไรกับหนุ่มๆเหล่านี้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อนะคะสำหรับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่ม1ตอนที่14ช่วงที่2ค่ะสนุกไหมคะอยากรู้ว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะเรื่องนี้ก็น่าจะทำให้หลายคนที่ชอบแนวนี้อิ่มเอมหัวใจนะคะสนุกด้วยเพราะว่าท่านผู้ประพันธ์คือท่านติชนัทฮันเนี่ยท่านแต่งในรูปของนวนิยายแล้วก็ได้ธรรมะไปในตัวด้วยนะคะได้หลายอย่างค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไปหามาอ่านนะคะ
ชื่อหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่มี3เล่มจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองค่ะแล้วก็มีหลายคนชื่นชอบเพลงนะคะก็น้องทีมงานก็ได้เอาไปแปะไว้ให้แล้วที่หน้าเว็บแล้วก็มีบางท่านขอมาทาง Facebook นะคะก็แปะเอาไว้ให้แล้วเช่นกันชื่อเพลงสวดปรัชญาปารมิตานะคะซึ่งมีหลายเวอร์ชันแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยเพราะมากก็เลยขออนุญาตนำมาปิดท้ายนะคะปิดท้ายรายการส่วนเริ่มต้นจะเป็นชัยมงคลคาถาหรือที่คนไทยเรียกว่าพหุงมหากานะคะชัยชนะ8ประการของพระพุทธเจ้าชัยชนะอันยิ่งใหญ่ก็หวังว่าวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่เรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะทั้งในเรื่องของความบันเทิงแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาธรรมะการเรียนรู้ธรรมะนะคะผ่านการฟังซึ่งก็น่าจะนำไปสู่การปฏิบัติและก็การรู้ได้ด้วยตัวเองคือจะฟังในระดับไหนก็ได้นะคะสนุกก็ได้ได้ประโยชน์ก็ได้หรือว่าจะทั้งสองอย่างก็ได้ตอนนี้เราเพิ่งจะก้าวมาได้14ก้าวนะคะ14ตอนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สังฆะของพระพุทธองค์เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นผู้คนที่ได้มีโอกาสฟังคำสอนของพระองค์แล้วก็ศรัทธาขอบวชก็มากขึ้นจนพระองค์เนี่ยอนุญาตให้พระภิกษุสามารถที่จะบวชได้นะคะด้วยตัวเองคือไม่ต้องให้พระองค์บวชให้ตลอดแล้วก็ช่วงนี้เราไปฟังนะคะว่าพระองค์เนี่ยจะตอบหนุ่มๆซึ่งโดนผู้หญิงนางหนึ่งเนี่ยขโมยแก้วแหวนเงินทองแล้วก็หนีไปคือพูดง่ายๆว่าจะจับขโมยนะผู้หญิงคนนี้ก็เป็นขโมยพระพุทธองค์นะคะจะทรงแนะนำหนุ่มๆเหล่านี้ที่เสียรู้ผู้หญิงเนี่ยว่าอย่างไรนี่คือตอนที่14ช่วงที่2ค่ะไปฟังกันเลยค่ะบอกสิสหายทั้งหลายเวลานี้ท่านควรเสาะแสวงหาเดรุณีนางนั้นหรือว่าจะค้นหาตัวเองดีกว่ามานพน้อยเหล่านั้นตะลึงชพนรังสีแห่งพระบรมศาสดาแล้วก็คำถามที่แปลกประหลาดนะคะได้สะกิดแล้วก็ฉุดให้พวกเขาเนี่ยกลับมาหาตนเองชายหนุ่มคนแรกก็บอกว่าบางทีพวกกระผมควรพยายามแสวงหาตนเองก่อนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราจะสามารถแสวงหาชีวิตได้ก็แต่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นแต่จิตของเราทั้งหลายยากที่จะดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะได้และวิ่งไล่ไขว่คว้าหาอดีตหรือไม่ก็ร่ำร้องหาอนาคตเราคิดว่าเรากำลังเป็นตัวของตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเราแทบจะไม่ได้สัมผัสกับตัวของเราเองจริงๆเลยจิตของเราวุ่นวายกับการวิ่งไล่ไขว่คว้าความทรงจำในวันวานหรือไม่ก็ความฝันในวันพรุ่งหนทางเดียวที่จะสัมผัสกับชีวิตคือการกลับมาหาปัจจุบันขณะแล้วท่านก็จะเป็นผู้ตื่นและในขณะนั้นท่านจะพบตัวตนที่แท้จริงของท่านชายหนุ่มรู้สึกเงียบสงบสายตาของพวกเขาจับจ้องที่พระบรมศาสดาเห็นด้วยกับคำสอนของพระองค์ครู่หนึ่งพระพุทธองค์ทรงหันไปยังชายหนุ่มซึ่งนั่งอยู่เบื้องขวาแล้วก็ตรัสว่าตถาคตเห็นท่านมีครุ่ยอยู่เล่าหนึ่งโปรดบรรเลงเพลงครุ่ยให้พวกเราฟังบ้างสิชายหนุ่มคนนั้นรู้สึกเขินแต่ก็หยิบครุ่ยขึ้นจรดริมฝีปากแล้วก็เริ่มบรรเลงเพลงทุกคนสดับฟังอย่างตั้งใจเสียงครุยฟังเหมือนเสียงคร่ำครวญของคนรักผู้ผิดหวังสายพระเนตรของพระพุทธเจ้ามิได้ละวางจากมานพผู้บรรเลงเพลงครุยเมื่อเขาบรรเลงจนจบดูเหมือนความเศร้าวังเวงจะแผ่คลุมวนอุทยานในยามบ่าย
ทุกคนยังคงเงียบจนกระทั่งชายหนุ่มนำขลุ่ยของเขาไปถวายพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกล่าวว่าพระสมณะที่เคารพได้โปรดบรรเลงเพลงให้พวกเราฟังบ้างสิครับพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระสวนในขณะที่มานพคนอื่นๆพากันหัวเราะออกมาในความเปิ่นของเพื่อนในสายตาของเพื่อนใครบ้างเคยได้ยินว่าพระเป่าขลุ่ยดูไม่น่าจะเข้ากันแต่แล้วทุกคนก็ต้องแปลกใจเมื่อพระบรมศาสดาทรงหยิบขลุ่ยไว้ในพระหัตถ์ทรงสูดลมหายใจลึกๆหลายครั้งจากนั้นทรงยกขลุ่ยขึ้นจรดริมฝีพระโอษฐ์ภาพของบุรุษหนุ่มบรรเลงเพลงขลุ่ยในอุทยานหลวงแห่งกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อหลายปีก่อนได้ผุดขึ้นในห้วงความทรงจำของพระบรมศาสดาคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระนางประชาบดีประทับนั่งบนม้านั่งหินคอยสดับฟังอยู่เงียบๆพร้อมด้วยพระนางยโสธรากับธูปกลิ่นแก่นจันทร์เสียงนั้นละเอียดอ่อนเสมือนดั่งม่านควันอันบางเบาม้วนตลบอย่างนุ่มนวลลอยจากหลังคากระท่อมสามัญชนนอกพระนครกบิลพัสดุ์ยามอาหารเย็นม่านควันบางๆค่อยๆสยายตัวอย่างช้าๆแผ่คลุมพื้นที่ดุจดังหมู่เมฆซึ่งแปรเปลี่ยนเป็นดอกบัวพันกรีบแต่ละกรีบมีสีสันแวววาวต่างกันทันใดนั้นราวกับว่านักบรรเลงเพลงขลุ่ย1คนกลายเป็น 1,000 คนมวลสิ่งมหัศจรรย์แห่งจักรวาลได้แปรเปลี่ยนเป็นเสียงนับพันสีสันนับพันรูปแบบเสียงนั้นบางเบาดุจสายลมรวดเร็วดุจสายฝนกระหน่ำขาวสะอาดดังนกกระเรียนที่บินอยู่เหนือศีรษะคุ้นเคยเหมือนเพลงกล่อมเด็กสายดุจอัญมณีแวววาวหมู่นกป่าหยุดเริงร้องเพื่อฟังเสียงดนตรีอันล้ำลึกแม้แต่สายลมยังหยุดพัดไหวใบไม้ป่าไม้แห่งนั้นถูกห้อมล้อมอยู่ในบรรยากาศแห่งสันติสงัดเย็นและน่าพิศวงมานพหนุ่มที่นั่งล้อมพระบรมศาสดารู้สึกสดชื่นอย่างเต็มเปี่ยมพวกเขากำลังอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างสมบูรณ์สัมผัสถึงความมหัศจรรย์แห่งหมู่ไม้พระพุทธเจ้าครุยและมิตรภาพในระหว่างกันแม้เมื่อพระบรมศาสดาทรงวางขลุ่ยลงแล้วเหล่ามานพยังคงสามารถได้ยินเสียงดนตรีนั้นบัดนี้ไม่มีหนุ่มคนไหนที่พะวงถึงดรุณีนางนั้นอีกต่อไปหรือแม้แต่แก้วแหวนเงินทองที่หญิงคนนั้นลักขโมยไปไม่มีใครพูดอะไรอีกพักใหญ่และแล้วชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของขลุ่ยก็กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระอาจารย์ท่านบรรเลงเพลงได้มหัศจรรย์ยิ่งนักกระผมไม่เคยได้ยินผู้ใดสามารถบรรเลงเพลงได้ดีเท่านี้มาก่อนท่านเรียนดนตรีจากใครท่านจะรับกระผมเป็นศิษย์ได้หรือไม่กระผมจะได้เรียนวิชาการเป่าขลุ่ยจากท่านบ้างพระบรมศาสดาทรงแย้มยิ้มก่อนจะตรัสว่าตถาคตเรียนวิชาขลุ่ยมาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัยแต่ตถาคตก็ไม่ได้เป่าขลุ่ยอีกเลยในระยะ7ปีให้หลังมานี้กระนั้นก็ตามเพลงขลุ่ยของตถาคตกลับไพเราะกว่าเมื่อก่อนจะเป็นไปได้อย่างไรขอรับอาจารย์การเป่าขลุ่ยของท่านจะดีขึ้นได้อย่างไรหากท่านไม่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมในช่วงระยะ7ปีมานี้การเป่าขลุ่ยใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ตถาคตเป่าขลุ่ยได้ดีกว่าแต่ก่อนเพราะตถาคตได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตนเองเธอไม่อาจจะบรรลุถึงสุดยอดแห่งศิลปการได้เลยหากเธอไม่ได้ค้นพบความงามอันเที่ยงแท้ในหัวใจของเธอเองหากเธอปรารถนาจะบรรเลงเพลงขลุ่ยได้ดีจริงๆแล้วเธอจะต้องค้นหาตัวตนที่แท้ของเธอบนมรรคาแห่งการรู้แจ้งพระบรมศาสดาทรงแสดงหนทางแห่งการหลุดพ้นอริยสัจ4ประการและอริยมรรคทั้ง8ซึ่งเหล่ามานพก็ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ
เมื่อทรงแสดงธรรมจบทุกคนต่างพากันคุกเข่าแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงรับพวกเขาเป็นสาวกพระองค์ประทานอุปสมบทแก่มานพเหล่านั้นแล้วก็ทรงบอกให้สาวกใหม่เดินทางไปยังป่าอิสิปตนะเพื่อพบกับท่านโกณฑัญญะผู้ซึ่งจะช่วยชี้แนะการปฏิบัติธรรมแก่พวกท่านเหล่านั้นและยังมีพุทธดำรัสอีกว่าพระองค์จะทรงพบกับสาวกใหม่เหล่านั้นอีกครั้งในไม่ช้านี้ค่ำคืนนั้นพระพุทธองค์ทรงบรรทมแต่เพียงพระองค์เดียวในป่าแห่งนั้นก่อนที่เช้าวันรุ่งขึ้นจะเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาบ่ายพระพักสู่เบื้องบุรพาทิตพระองค์มีพระประสงค์ที่จะเยี่ยมเด็กๆที่หมู่บ้านอุรุเวลาก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อพบกับสหายพิเศษนั่นก็คือพระเจ้าพิมพิสารเจ็ดวันต่อมาพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จกลับมายังป่าซึ่งทรงเคยบำเพ็ญเพียรใต้ต้นสีมหาโพธิ์อีกครั้งทรงประทับแรมคืนในป่าแห่งนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วก็ทำให้สวัสสติแปลกใจมากพระองค์ประทับอยู่กับสวัสสติณริมฝั่งแม่น้ำเป็นเวลาพักใหญ่ก่อนที่จะบอกให้สวัสติออกไปตัดหญ้าคาต่อเพื่อนำไปเลี้ยงควายพระองค์ยังทรงช่วยสวัสติตัดหญ้าจำนวนหนึ่งจากนั้นทรงกล่าวอำลาสวัสติแล้วเสด็จดำเนินเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อพิกขาจารย์บ่ายวันต่อมาเด็กๆได้พากันมาเข้าเฝ้าเยี่ยมพระพุทธเจ้าที่ป่าแห่งนั้นสมาชิกในครอบครัวของสวัสติก็อยู่ที่นั่นด้วยสุชาดาพาเพื่อนๆของเธอมาเด็กๆยินดีที่ได้พบกับพระพุทธองค์อีกครั้งหนึ่งพวกเขาฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่พระองค์ทรงเล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับพระองค์ในช่วงปีที่ผ่านมาบ้างพระองค์ทรงเคยให้สัญญากับสวัสติว่าเมื่อเขาอายุได้20ปีพระองค์จะรับเขาเป็นพระภิกษุเมื่อถึงเวลานั้นน้องๆของสวัสติก็คงโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วเด็กๆกราบทูลพระพุทธองค์ว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีกลุ่มทางจิตวิญญาณตั้งสำนักอยู่ในละแวกนี้เจ้าสำนักเป็นพราหมณ์ผู้หนึ่งมีสาวก200คนพวกเขาไม่ได้โกนศีรษะตรงกันข้ามผมของพวกเขากลับยาวสลวยและก็ถูกม้วนไว้บนศีรษะบุคคลเหล่านี้บูชาไฟพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าสำนักมีนามว่ากัสสปะแล้วก็ได้รับการเคารพนับถืออย่างสุดซึ้งจากหมู่ชนที่รู้จักกับท่านเช้าวันต่อมาพระพุทธองค์เสด็จข้ามแม่น้ำเพื่อไปยังสำนักของท่านอาจารย์กัสสปะสาวกของอาจารย์กัสสปะพำนักอาศัยในกระท่อมที่ทำด้วยกิ่งไม้นุ่งห่มผ้าที่ทำมาจากเปลือกไม้พวกเขาไม่ออกไปพิกขาจารในหมู่บ้านแต่จะรับทัยทานที่ชาวบ้านนำมามอบให้ถึงที่พวกเขายังเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารและเพื่อใช้ในยันพิธีพระพุทธองค์ทรงหยุดทักทายสาวกผู้หนึ่งของกัสสปะและได้รับคำบอกเล่าว่ากัสสปะเป็นผู้ที่แตกฉานในคัมภีร์พระเวทดำรงชีวิตอยู่ในคุณธรรมกัสสปะยังมีน้องชายอีก2คนซึ่งเป็นผู้นำสำนักบูชาไฟด้วยทั้ง3พี่น้องถือคติว่าไฟเป็นแก่นกำเนิดเดิมแท้ของจักรวาลอุรุเวลกัสสปะเป็นที่รักเทิดทูนของน้องชายทั้ง2ซึ่งได้แก่นาทีกัสสปะผู้นำสาวกจำนวน300คนตั้งสำนักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราห่างขึ้นไปทางเหนือชั่วระยะเดินทาง1วันแล้วก็มีน้องชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าขยากัสสปะเป็นผู้นำสาวกจำนวน200อยู่ในตำบลขยาสาวกของกัสสปะได้นำพระพุทธเจ้าไปยังกุฏิของพระอาจารย์ของตนเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ฟังคำสอนจากพระอาจารย์ของตนแม้ว่ากัสสปะจะไม่ใช่คนที่อยู่ในวัยหนุ่มแต่ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความว่องไวเฉลียวฉลาด
เมื่อได้เห็นบุคลิกอันไม่ธรรมดาของพระสมณะโคดมท่านก็เกิดความประทับใจทันทีและปฏิบัติต่อบุรุษแปลกหน้าผู้นี้ในฐานะอาคันตุกะพิเศษเชื้อเชิญพระพุทธเจ้าประทับบนม้านั่งนอกกุฏิแล้วก็สนทนากันอย่างถูกอัธยาศัยเป็นเวลานานกัสสปะรู้สึกทึ่งมากที่พระพุทธเจ้ามีความรู้ในคัมภีร์พระเวทอย่างลึกซึ้งและยิ่งพิศวงเมื่อพบว่าสมณะหนุ่มผู้นี้สามารถจับประเด็นความคิดหลักในคัมภีร์พระเวทได้ทำให้ท่านมีความเข้าใจในพระเวทกระจ่างชัดยิ่งขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงเคยศึกษาคัมภีร์พระเวทเคยถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กับพระสหายของพระองค์มาก่อนนะคะในอดีตพระพุทธเจ้าทรงช่วยอธิบายข้อความที่ลึกซึ้งในคัมภีร์อาถรรพ์พระเวทและก็ฤกขเวทซึ่งกัสสปะเคยคิดว่าตัวเองเข้าใจดีแล้วแต่พอได้ฟังคำอธิบายจากพระพุทธเจ้าก็พบว่าจริงๆเนี่ยยังไม่เข้าใจเมื่อได้ฟังคำอธิบายใหม่ก็พบว่าโอ้โหสมณะหนุ่มผู้นี้มีความรู้อย่างลึกซึ้งในด้านประวัติศาสตร์คัมภีร์และพิธีกรรมของพราหมณ์อีกด้วยในเพลวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงรับคำนิมนต์ของอุลุเวลากัสสปะให้ไปร่วมฉันภัตตาหารพระองค์ก็ทรงพับผ้าสังฆติอย่างประณีตเพื่อทำเป็นผ้ารองนั่งนะคะทรงเสวยพระกยาหารอย่างมีสติด้วยความเงียบสงบทำให้อุรุเวลากัสสปะเนี่ยประทับใจในบุคลิกอันสง่างามสำรวมและก็สงบเย็นงดงามของพระองค์มากบ่ายวันนั้นทั้งสองได้สนทนาวิสาสะกันต่อพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าท่านอาจารย์กัสสปะกรุณาอธิบายให้ข้าพเจ้าทราบว่าการบูชาไฟสามารถนำบุคคลไปสู่การหลุดพ้นได้อย่างไรมาถึงประเด็นสำคัญนะคะอุรุเวลากัสสปะไม่ได้ตอบคำถามนี้อย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าคำตอบอันผิวเผินและสามัญนั้นไม่อาจทำให้สมณะหนุ่มผู้ซึ่งไม่ธรรมดาผู้นี้ประทับใจได้แน่นอนท่านจึงเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าไฟคือแก่นสาระพื้นฐานของจักรวาลไฟมีต้นกำเนิดในพระพรหมท่านบูชาใหญ่ของสำนักนี้ก็คือเทวาลัยบูชาไฟจะต้องจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ให้ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาเพราะไฟคือรูปลักษณ์แห่งพระพรหมคัมภีร์อาถรรพ์พระเวทได้กล่าวถึงการบูชาไฟว่าไฟคือชีวิตปราศจากไฟก็ไม่อาจมีชีวิตได้ไฟคือแสงสว่างความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังของพระอาทิตย์ซึ่งบันดาลให้มวลพฤกษาสัมสัตว์และมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ไฟช่วยขับไล่เงามืดความหนาวเย็นไฟนำความเบิกบานและความมีชีวิตชีวามาสู่สรรพชีวิตไฟช่วยปรุงอาหารดิบให้สามารถนำมากินได้และต้องขอบคุณพระอัคคณีที่ช่วยให้มนุษย์กลับเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหมอีกครั้งเมื่อเขาตายแล้วเพราะไฟคือต้นกำเนิดแห่งชีวิตดังนั้นไฟก็คือองค์ของพระพรหมเองพระอัคคณีหรือเทพเจ้าแห่งไฟก็คือหนึ่งในรูปปรากฏนับพันของพระพรหมบนแท่นบูชาไฟนั้นพระอัคคณีถูกจำลองรูปว่ามีสองพระเศียรพระเศียรหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไฟที่ใช้กันในชีวิตประจำวันส่วนอีกเศียรหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไฟที่ใช้บูชายันไฟที่นำสรรพสิ่งกลับสู่ต้นกำเนิดของชีวิตผู้บูชาไฟต้องประกอบยันพิธี40อย่างสานุสิทธิ์ในสำนักของชดิน3พี่น้องก็ต้องถือศีลพรตบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดหมั่นสวดมนต์เพื่อดำเนินตามหนทางซึ่งเชื่อว่าวันหนึ่งจะนำไปสู่ความหลุดพ้นกัสสปะเป็นปฏิปักษ์อย่างรุนแรงต่อพวกพราหมณ์ที่ใช้ฐานันดรทางสังคมกอบโกยความมั่งคั่งและก็หมกมุ่นอยู่กับกามสุขกัสสปะบอกว่าพราหมณ์เหล่านั้นประกอบพิธีกรรมและท่องบนคัมภีร์เพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยเท่านั้นแล้วก็ทำให้ลัทธิประเพณีพราหมณ์ต้องมัวหมองลง
พระพุทธองค์ตรัสถามกัสสปะว่าท่านอาจารย์กัสสปะท่านคิดอย่างไรกับผู้ที่มีความเห็นว่าน้ำเป็นธาตุพื้นฐานของชีวิตโดยกล่าวว่าน้ำเป็นสิ่งที่ชำระมลทินและนำพามนุษย์คืนกลับไปอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหมนี่คือคำถามจากพระพุทธเจ้าสมณะหนุ่มผู้งดงามในสายตาของกัสสปะคำถามนี้ทำเอาอุลุเวลากัสสปะถึงกับลังเลติดตามคำตอบของอุลุเวลากัสสปะในตอนหน้าดูสิว่าท่านจะตอบพระพุทธเจ้าอย่างไรตอนหน้าตอนที่15ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ได้ใหม่ที่นี่ www.thaipbsonline.net หรือทางแอปพลิเคชันไทย PBS บนสมาร์ทโฟนทั้ง2ระบบนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ฟังแล้วประทับใจชอบใจได้ประโยชน์บอกต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง